ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทหารในชุดเกราะสีเงินหลายคนปิดล้อมหมู่บ้านเอาไว้ด้วยอาวุธครบมือบ้างก็สะพายคันธนูไว้ที่แผ่นหลังประจันหน้ากับชาวบ้านกว่าร้อยคนอยู่เสี่ยวฮาก็เป็นหนึ่งในผู้คนเหล่านั้นด้วยพวกเขาต่างก็มีใบหน้าที่ขาวซีดลงอย่างเห็นได้ชัดแววตาทุกคู่จ้องมองไปยังเหล่าพลทหารด้วยความหวาดกลัวบนพื้นดินที่ไม่ห่างจากกลุ่มชาวบ้านมีผู้คนทั้งหมด3คนกำลังนอนแผ่อยู่บนพื้นบนร่างกายของพวกเขามีศรธนูทิ่มแทงอยู่สายโลหิตสีแดงชาติไหลนองอยู่แทบเท้าเหล่าทหารบอกมาพวกเจ้าเคยพบเห็นคนผู้หรือไม่พลทหารวัยกลางคนที่สวมชุดกรอสีทองตะโอนขึ้นมาเสียงดังพร้อมกับชูแผ่นกระดาษที่มีภาพเสมือนของคนผู้หนึ่งไปกลางอากาศบนกระดาษสีขาวแผ่นนั้นมีภาพวาดของชายหนุ่มที่ดูมีความห้าวหาญเป็นอย่างยิ่งขนคิ้วของเขาประดุจคมกระบี่สองสายหักไม่ใช่หลงเฉินแล้วจะเป็นผู้ใดได้อีกเล่าข้าได้บอกไปแล้วว่าในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีผู้ใดมีนามว่าหลงเฉินพวกเจ้ากำลังพูดถึงผู้ใดกันนี้ยังมาเข็นฆ่าผู้คนอย่างเลือดเย็นพวกเจ้าช่างโหดร้ายเกินไปแล้วเสี่ยวฮาตะเบงเสียงออกมาด้วยความโกรธจนถึงขีดสุดก่อนหน้านี้เหล่าพลทหารโผล่ออกมาจากที่ใดก็ไม่อาจทราบได้ทว่าชั่วพริบตาเดียวก็ได้ปิดล้อมหมู่บ้านของพวกเขาเอาไว้เมื่อนักล่าสัตว์ทั้ง3คนนั้นได้วิ่งออกไปดูก็จึงถูกสังหารลงไปในทันทีผู้คนในหมู่บ้านจึงทั้งตกใจและโกรธเคืองทว่าเมื่อพบว่าต้องเผชิญหน้ากับธนูยาวนับร้อยของเหล่าทหารพวกเขาจึงไม่อาจลุกฮือขึ้นสู้อย่างวุ่นวายได้ทำได้แค่เพียงกัดฟันกำมือด้วยความเกลียดชังเธอดูเหมือนว่าหากไม่เห็นลงศพก็คงจะไม่หลั่งน้ำตากันสินะเลงสอนไปที่เด็กกลุ่มนั้นซะข้าอยากจะรู้นักว่าพวกเจ้าจะปากแข็งไปได้นานสักเพียงไหนพลทหารวัยกลางคนผู้นั้นตะโกนออกมาด้วยโทสะพลางก็ได้ปลายตามองไปยังทหารที่อยู่ด้านข้างทันใดนั้นปลายศรของธนูก็ถูกเล็งไปที่เด็กนับสิบคนเจ้าพวกสัตว์นรกหัวหน้าหมู่บ้านตะโกนออกมาอย่างเหลืออดพร้อมทั้งกระโจนร่างอันผ่ายผอมของเขาเข้าขวางหน้ากลุ่มเด็กน้อยเอาไว้ข้าพลทหารวัยกลางคนกล่าวออกมาอย่างเยือกเย็นสายตาจ้องมองไปยังเท่าชราอย่างดูแคลนราวกับว่าพวกเขเหล่านั้นเป็นผักปลากลุ่มหนึ่งอย่างไรอย่างนั้นข้าสิพวกเราไม่กลัวหรอกหลงเฉินเกอเกอจะต้องมาล้างแค้นให้กับพวกเราอย่างแน่นอนเด็กน้อยผู้หนึ่งแหวกตัวผ่านร่างของเท่าชราออกไปยืนอยู่เบื้องหน้าของพลทหารวัยกลางคนผู้นั้นพร้อมทั้งชี้นิ้วขนาดเล็กของเขาออกไปแล้วตะโกนขึ้นมาอย่างกล้าหาญเซียวฮูจือเจ้ากล่าววุ่นวายอันใดกันหัวหน้าหมู่บ้านตกใจขึ้นมายกใหญ่รีบตะโกนห้ามปรามพร้อมกับยกมือขึ้นมาป้องไปที่ปากของเด็กน้อยในทันทีทว่าก็สายเกินไปเสียแล้วพลทหารวัยกลางคนผู้นั้นทอประกายดวงตาเจิดจ้าขึ้นมาพลันที่มุมปากก็ปรากฏรอยยิ้มเหยียดขึ้นมาแล้วหลงเฉินก็มาที่นี่จริงๆนำพวกเขาไปฆ่าทิ้งให้หมดสิ้นพวกเราต้องรีบออกไปค้นหาหลงเฉินต่อเขาคงจะหนีไปได้ไม่ไกลนักเมื่อสิ้นเสียงของพลทหารที่3ชุดเกราะสีทองธนูในมือของพลทหารก็ได้เล็งไปที่ชาวบ้านในทันทีเมื่อปลายธนูถูกดึงเหยียดออกไปด้านหลังใบหน้าของชาวบ้านก็ถอดสีไปตามๆกันด้วยความหวาดกลัวหาที่ตายทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนดังมาจากเบื้องหลังจนกึกก้องอยู่ในโสตประสาทของผู้คนทั้งหลายเงาร่างสายหนึ่งเคลื่อนไหวเข้ามาประดุจพายุหมุนอันบ้าคลั่งมุ่งหน้ามายังกลุ่มชาวบ้านติดตามมาด้วยประกายแสงของคมกระบี่สายหนึ่งที่แผ่รังสีสังหารอันมหาศาลออกมาพลันก็ได้ตัดผ่านอากาศอย่างรวดเร็วปลายลูกศรจำนวนมากลอยอยู่กลางอากาศราวกับปลาที่หลุดออกจากแอวเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นมาไม่หยุดรวมไปถึงเสียงร้องให้ระงมจากเด็กน้อยนับสิบคนหลงเฉินปรากฏกายขึ้นมาต่อหน้าเหล่าพลทหารที่บัดนี้มีใบหน้าตกตะลึงขึ้นมาอย่างมากแม้แต่พลทหารวัยกลางคนผู้ที่นำทัพเข้ามาก็ยังตื่นตกใจด้วยเช่นกันโจฉางชิงเจ้าคนบัดซบพวกเจ้าจงตายไปเสียเถิดหลงเฉินระเบิดโทสะออกมาอย่างแรงกล้ารังสีสังหารปกคลุมทั่วบรรยากาศจนยากที่จะหายใจได้ทั่วท้องเขาจดจำใบหน้าของพลทหารวัยกลางคนได้ดีชายผู้นี้มีนามว่าขุนนางหมานฮวงโจฉางชิงนั่นเองเจ้าคนบัดซบผู้นี้ช่างเลวระยำสิ้นดีถึงกับลงมือต่อผู้คนที่ไร้ซึ่งอาวุธอีกทั้งยังมีสตรีและเด็กรวมอยู่ด้วยการกระทำเช่นนี้ไม่ต่างอันใดจากสัตว์นรกตัวหนึ่งและชาวบ้านพวกนี้ต่างก็เป็นผู้มีพระคุณของเขาการกระทำเช่นนี้ย่อมไม่อาจให้อภัยได้อย่างแน่นอนลีลมตัดหลงเฉินตะโกนออกมาสุดเสียงกระบี่หนักในมือฟาดฟันไปยังกลุ่มพลทหารที่อยู่เบื้องหน้าความรวดเร็วของประกายแสงจากกระบี่ไม่อาจมองเห็นได้อีกต่อไปความบ้าคลั่งของประกายกระบี่กวดก่วงๆไปยังร่างของพลทหารกลุ่มนั้นจนไม่ทันจะมีปฏิกิริยาตอบกลับขึ้นมาแต่อย่างใดชิ้นเนื้อน้อยใหญ่สาดกระเซ็นไปกลางอากาศสายโลหิตสีแดงนับพันสายทาทับไปทั่วทั้งผืนฟ้า
ทหารศึกนับร้อยคนต้องกับคมกระบี่หนักของหลงเฉินจนร่างที่เคยมีลมหายใจกลับกลายเป็นร่างไร้ชีวิตขึ้นมาชายหนุ่มผู้นี้ประดุจเทพมรณะที่เหี้ยมโหดอย่างถึงที่สุดมีเพียงขุนนางหมานฮวงโจฉางชิงเท่านั้นที่ยังหลบรอดจากการสังหารหมู่ไปได้ทว่าในขณะนี้เขากลับไม่เห็นร่างของหลงเฉินที่เคยอยู่เบื้องหน้าอีกต่อไปพลันก็รับได้ถึงสิ่งที่กำลังจะตามมาตามคำสั่งจากเบื้องบนที่ได้สั่งการลงมานั้นได้บอกกล่าวว่าหลงเฉินนั้นไร้ซึ่งข่าวคราวมาเนิ่นนานเกินไปแล้ววะและต่อให้เขาหลบหนีไปได้ก็คงจะบาดเจ็บสาหัสเจียนตายอย่างแน่นอนอีกทั้งองค์ชายสี่ยังกำชับเอาไว้ว่าหากหลงเฉินยังมีชีวิตก็ต้องเห็นร่างจริงกับตาและหากว่าตายไปก็จะต้องพบศพไม่เช่นนั้นก็คงไม่อาจวางใจได้จึงส่งพลทหารออกตามล่าหาเบาะแสมากว่าครึ่งเดือนแล้วจนในที่สุดพวกเขาก็ได้เดินทางมาพบกับหมู่บ้านแห่งนี้พวกเขาจึงคาดเดาว่าหลงเฉินจะต้องเคยมาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้หรือหลบอยู่ในหมู่บ้านเพื่อพักรักษาตัวอย่างแน่นอนฉะนั้นคุณนางหมานฮวงจึงคิดที่จะสังหารชาวบ้านเพื่อบีบบังคับให้หลงเฉินปรากฏตัวออกมาในที่สุดและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็เป็นไปตามการคาดเดาของเขาอย่างสมบูรณ์หลงเฉินได้มาปรากฏตัวต่อหน้าเขาจริงๆทว่าน่าเสียดายที่เขากลับไม่ได้คาดการถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่หลงเฉินปรากฏตัวจนทำให้เขาตกใจจนวิญญาณแทบหลุดลอยออกไปจากร่างเสียแล้วจู่ๆภายในโสตประสาทของโจฉางชิงก็ได้ปรากฏฉากการต่อสู้ของหลงเฉินกับหวังซานขึ้นมาฉากต่อสู้อันน่าหวาดกลัวที่ลือเรื่องไปทั่วทั้งจักรวรรดิเฟิงหมิงแล้วเขาที่เป็นเพียงยอดฝีมือขอบเขตกอโลหิตตอนต้นจะไปเป็นคู่ต่อสู้ของหลงเฉินได้อย่างไรกันเล่าเดิมทีเขาคิดว่าจะมาจับพยัคฆ์ที่ใกล้ตายตัวหนึ่งทว่าผลลัพธ์กลับตาลปัดไปจนหมดสิ้นเมื่อพบว่าหลงเฉินไม่ได้บาดเจ็บอย่างที่คิดอีกทั้งยังลงมือได้อย่างเหี้ยมโหดพลันฝีเท้าทั้งสองก็รีบถอยร่นไปทางด้านหลังอย่างรวดเร็วพร้อมกับดึงโล่เหล็กกำบังร่างกายเอาไว้คมกระบี่ของหลงเฉินได้ฟาดเข้าไปยังโล่เหล็กล่าอย่างรุนแรงจนโล่ที่กำบังร่างกายของโจฉางชิงได้แตกออกเป็นสิ่งเสียงพลทหารวัยกลางคนสามอนหลบรอดจากการสังหารไปได้ทว่าที่แขนกลับมีโลหิตสายหนึ่งไหลออกมาไม่หยุดคุณนางหมานฮวงนั้นเป็นยอดฝีมือผู้หนึ่งที่ได้พบผ่านการต่อสู้จนโลหิตไหลอาบมานับไม่ถ้วนแล้วการบาดเจ็บที่แล่นขึ้นไปจนถึงหน้าอกในตอนนี้ถือว่ายังสามารถฝืนเอาไว้ได้อยู่จากนั้นเขาก็พุ่งทะยานร่างเข้าไปในป่าลึกด้านข้างเพื่อหลบหนีจากที่แห่งนั้นอย่างรวดเร็วคิดจะหนีอย่างนั้นหรือน้ำเสียงของหลงเฉินเต็มเปี่ยมไปด้วยความเยือกเย็นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพลันก็ได้ปลายเท้าดึงลูกศรดอกหนึ่งขึ้นมาไว้ในมือจากนั้นก็พุ่งปลายศรออกไปด้วยพลังสภาวะชนิดหนึ่งที่อยู่ภายในฝ่ามือลูกศรดอกนั้นแหวกพาคุมอากาศประดุจสายฟ้าแลบอย่างรุนแรงไปที่แผ่นหลังของคุณนางหมานฮวงอย่างรวดเร็วโดยที่พลทหารผู้นั้นไม่ทันจะรู้ตัวเสียด้วยซ้ำไปทันใดนั้นคมศรที่เป็นเสมือนยมทูตมาช่วงชิงชีวิตก็ได้ปักเข้าไปที่ร่างของชายผู้นั้นในทันทีปลายลูกศรปักทะลุเกราะสีทองบริเวณหัวไหล่ของคุณนางหมานฮวงจนแตกสลายออกอย่างง่ายดายคุณนางหมานฮวงตกใจเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งร่างกายก็สั่นเทาขึ้นมาอย่างไม่อาจหยุดยั้งได้จู่ๆร่างกายของเขาก็ได้ลอยกระเด็นออกไปไกลกว่า10จังแล้วถูกตรึงเอาไว้ที่ลำตัวของต้นไม้ใหญ่โลหิตสาดกระเซ็นออกมามากมายมหาศาลเพราะที่ปลายลูกศรของหลงเฉินนั้นอัดแน่นไปด้วยพลังทำลายที่ท่วมท้นจนทำให้อวัยวะภายในของโจฉางชิงระเบิดออกเป็นชิ้นๆเสี่ยวเสวยอย่าฆ่าเขาเมื่อหลงเฉินหันไปกระทบกับแสงสีขาวที่กำลังจะมุ่งหน้าไปยังขุนนางหมานฮวงจึงได้ตะโกนห้ามปรามออกมาอย่างรีบร้อนเนื่องจากขุนนางหมานฮวงยังมีประโยชน์ต่อเขาอยู่จึงไม่อาจให้เสี่ยวเสวยสังหารเขาในตอนนี้เมื่อเห็นว่าขุนนางหมานฮวงไม่อาจหลบหนีไปได้แล้วหลงเฉินจึงรีบวิ่งกลับไปตรวจสอบร่างกายของผู้คนในหมู่บ้านที่ถูกคมธนูทำร้ายจนบาดเจ็บทว่าพวกเขาทั้ง3คนกลับไม่อาจทนพิษบาดแผลได้จึงสิ้นใจลงไปความโหดเหี้ยมอมหิตเช่นนี้จึงทำให้จิตใจของหลงเฉินเจ็บปวดรวดร้าวอย่างมากมายราวกับถูกมีดพันเล่มกริดแทงเข้ามาอย่างไรอย่างนั้นความรู้สึกเกลียดชังจึงยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นมาทว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเกลียดชังต่อยิงฮวาองค์ชายสี่ขุนนางหมานฮวงหรือว่าตัวเองดีหัวหน้าหมู่บ้านข้าต้องขอโทษด้วยหลงเฉินมองไปยังใบหน้าชโลมไปได้หยาดน้ำตาของเฒ่าชรายิ่งทำให้ความรู้สึกผิดถาโถมเข้ามาอย่างไม่อาจคลี่คลายลงได้เด็กเอ๋ยจะโทษเจ้าก็ไม่ถูกนักเจ้าอย่าได้ปวดใจไปเลยเฒ่าชรากล่าวพร้อมกับสายหน้าไปมาวาจาเช่นนี้ยิ่งทำให้หลงเฉินเกิดความลำบากใจขึ้นมาอย่างถึงที่สุดหากเขาไม่ได้มายังหมู่บ้านแห่งนี้ก็คงจะไม่สร้างปัญหาเช่นนี้ให้กับพวกเขาอย่างแน่นอนหลงเฉินพวกเราเข้าใจจิตใจของเจ้าดีพวกเราต่างก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันฉะนั้นเจ้าอย่าได้รู้สึกเช่นนี้เลยเสี่ยวฮวากล่าวปลอบใจออกมาด้วยซุ้มเสียงอันแผ่วเบาหลงเฉินสูดลมหายใจเข้าลึกฟอดหนึ่งแล้วกล่าวต่อเสี่ยวฮวาอย่างจริงจังข้าต้องไปแล้ว
ร่างกายของเสี่ยวไฮสันสันเท่าขึ้นมาในทันทีดวงตาทั้งสองเต็มไปด้วยความตกตะลึงแล้วกล่าวออกมาอย่างร้อนรนเจ้าต้องการจะสักพวกเราไปอย่างนั้นหรือหลงเฉินจดจ้องไปยังใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความผิดหวังของเสี่ยวฮาแล้วพยายามข่มกลั้นหยาดน้ำตาเอาไว้พลันก็ได้กล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำออกมาว่าต้องขอโทษด้วยข้าจำเป็นที่จะต้องไปแล้วพวกเจ้าก็ได้ประจักษ์แก่สายตาแล้วว่าบนตัวข้านั้นมีความแค้นฝังอยู่มากมายถ้าหากไม่จากไปเสียแต่ตอนนี้คงจะต้องนำพาความเฮงซวยเข้ามาในหมู่บ้านของพวกเจ้าอย่างแน่แท้จากนั้นมือใหญ่ข้างหนึ่งก็ได้ปัดเช็ดหยาดน้ำตาที่ไหลรินออกมาจากดวงตาของหญิงสาวแล้วกล่าวต่ออีกว่าหมู่บ้านแห่งนี้ได้ทำเพื่อข้ามามากแล้วข้าไม่อาจทนให้พวกเจ้าเหน็ดเหนื่อยได้อีกต่อไปแล้วเช่นกันหวังว่าเจ้าจะยกโทษให้ข้าเสี่ยวฮัวปัดไปที่มือของหลงเฉินอย่างรุนแรงพร้อมกับด่าทอออกมาด้วยความเจ็บปวดใจเจ้าใส่หัวไปซะเจ้ามันคนหลอกลวงข้าเกลียดเจ้าที่สุดเมื่อสิ้นเสียงที่สั่นเครือนั้นเสี่ยวฮวาก็ได้สะบัดกายแล้ววิ่งกลับเข้าไปในบ้านของตัวเองเสียงตึงตังดังขึ้นมาเป็นสายจากนั้นก็เป็นเสียงปิดประตูอย่างรุนแรงหลงเฉินถอนหายใจออกมาพร้อมทั้งหันไปมองยังประตูไม้ที่เพิ่งจะปิดลงไปความอึดอัดภายในจิตใจเอ่อล้นขึ้นมาจนไม่อาจสรรหาคำพูดใดออกมาได้เสี่ยวฮวาบอกกับเขาว่าเขานั้นเป็นชายหนุ่มของนางตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาตื่นขึ้นมาใบหน้าที่มีรอยยิ้มสดใสกลับถูกเขาทำลายไปแล้วในที่สุดเด็กเอ๋ยเจ้าไม่ต้องลำบากใจไปกลับไปเสียเถิดทว่าจงจำเอาไว้เสมอว่าถ้าหากโลกภายนอกนั้นย่ำแย่จนเกินไปเจ้าสามารถหวนกลับมายังบ้านหลังนี้ได้ทุกเมื่อเท่าชราตบไปที่ไหล่ของหลงเฉินแล้วกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและจริงใจขอบคุณท่านหัวหน้าหมู่บ้านหลงเฉินพยายามเค้นน้ำเสียงออกมาจากลำคอส่วนเรื่องของเสี่ยวฮวานั้นให้ข้าจัดการเองเจ้าวางใจเถิดเสี่ยวฮวาเป็นเด็กที่รู้จักคิดอีกไม่นานนางก็จะเข้าใจทุกอย่างได้เองหลงเฉินฝืนยิ้มออกมาด้วยความขมขื่นจากนั้นก็ได้ควานหาโอสถในแหวนมิติโอสถเหล่านี้จะต้องมีประโยชน์ต่อพวกเขาในยามฉุกเฉินอย่างแน่นอนขณะนี้เทพแห่งพงไพรก็ได้จากหมู่บ้านนี้ไปแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกเขาจำเป็นจะต้องพึ่งพาตัวเองแล้วหลงเฉินจึงทิ้งโอสถรักษาอาการบาดเจ็บเอาไว้ให้พวกเขาอยู่หลายเม็ดอีกทั้งยังบอกกล่าวถึงวิธีผสมโอสถรักษาเบื้องต้นเพื่อให้พวกเขาสามารถปรุงขึ้นมาได้เองในภายหลังถึงแม้ว่าที่หมู่บ้านจะมีวิธีการปรุงโอสถของพวกเขาเองอยู่แล้วทว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่อาจเทียบเคียงกับวิธีการปรุงโอสถของหลังงอเฉินได้เลยนอกจากนี้เขายังจดบันทึกเคล็ดวิชาสำหรับฝึกยุทธของพลังขอบเขตขั้นก่อรวมเอาไว้ให้อีกส่วนหนึ่งมีทั้งหมัดทลายวายุท่าร่างไล่วายุและกระบวนท่าง่ายๆอีกหลายท่าหลังจากนี้ที่หมู่บ้านคงจะสร้างยอดฝีมือที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้อีกทั้งถ้าหมู่บ้านแห่งนี้มียอดฝีมือขอบเขตก่อโลหิตอยู่หลายคนเช่นนั้นคงจะปลอดภัยมากขึ้นไม่น้อยเลยนอกจากนี้หลงเฉินยังแบ่งปันโอสถทะลวงโลหิตเอาไว้ให้อีกหลายสิบเม็ดขอเพียงมีคนที่สามารถเข้าสู่พลังขอบเขตขั้นก่อรวมระดับที่9ได้ก็สามารถใช้โอสถทะลวงโลหิตเพื่อเพิ่มพูนพลังเข้าสู่ขอบเขตก่อโลหิตได้ในทันทีเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายชั่วยามหลงเฉินก็สามารถสสางเรื่องราวของหมู่บ้านได้จนหมดสิ้นเขาเชื่อว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปหมู่บ้านแห่งนี้จะต้องแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างมากมายอย่างแน่นอนเมื่อหลงเฉินย่างฝีเท้าไปจนถึงปากทางเข้าหมู่บ้านผู้คนทั้งหมู่บ้านที่ตามมาส่งต่างก็มีใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอาลัยอาวรณ์เป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังมีเด็กน้อยอีกหลายคนตามมากอดแข้งขาของเขาเอาไว้อย่างเอาเป็นเอาตายฉากที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าในตอนนี้ทำให้หลงเฉินเกิดความเจ็บปวดใจขึ้นมามากกว่าเดิมทว่าเขาจำเป็นจะต้องจากไปแล้วจริงๆพลันก็ได้ทอดสายตามองไปยังบ้านไม้ของเสี่ยวฮาที่ยังคงปิดสนิทอยู่นางคงจะเกลียดเขาไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยหลงเฉินกล่าวลาผู้คนในหมู่บ้านแล้วเดินห่างออกไปช้าๆรอสักครู่หลงเฉินหยุดฝีเท้าในทันทีเมื่อได้ยินน้ำเสียงที่คุ้นเคยเมื่อหันหน้ากลับไปก็พบว่าที่ประตูบ้านของเสี่ยวฮาได้ถูกเปิดออกและร่างของหญิงสาวนางหนึ่งก็กำลังวิ่งตรงมาหาเขาอย่างรวดเร็วดวงตาของเสี่ยวฮาทอประกายความสดใสประดุจแสงจันทร์ในยามค่ำคืนทว่าขอบตาแดงก่ำที่ผ่านการร้องให้อย่างหนักหน่วงยังคงปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนหลงเฉินข้าทราบว่าไม่อาจรั้งเจ้าเอาไว้ได้นี่เป็นสิ่งที่ข้าทำขึ้นมาเองเมื่อครู่นี้หวังว่าเจ้าจะนำติดตัวเอาไว้ตลอดไปเมื่อกล่าวจบแล้วเสี่ยวฮาก็ได้ยื่นสร้อยคอที่ร้อยขึ้นมาจากหินสีสันสดใสนับร้อยคล้องมาที่คอของหลงเฉินของขวัญที่ซอมซ้อเช่นนี้ช่างน่าหัวเราะเสียจริงเสี่ยวฮวายิ้มออกมาทว่าภายในดวงตากลับมีหยาดน้ำตาพรั่งพรูออกมามากมายข้าจะเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีหรือไม่เช่นนั้นเจ้าก็มาด้วยกันกับข้าเถิดหลงเฉินมองไปยังใบหน้าของเสี่ยวฮวาด้วยความเจ็บปวดใจดวงตาของเสี่ยวฮวาทอประกายสดใสขึ้นมาเล็กน้อยทว่าไม่นานนักก็ถูกซ่อนเอาไว้พร้อมทั้งสายหน้าไปมาเจ
จ้าและข้าต่างก็เหมือนกับอยู่กันคนละโลกข้าไม่อาจไปจากคนที่ข้ารักได้ข้าหวังเพียงแค่ว่าในช่วงเวลาที่เจ้ามองไปที่สร้อยคอเส้นนี้แล้วจะได้นึกถึงข้าที่จะรักเดียวใจเดียวตามเจ้าออกไปล่าสัตว์และมีทารกด้วยกันน้ำเสียงสั่นเครือของเสี่ยวฮวาเอ่ยออกมาอย่างยากลำบากในตอนท้ายเมื่อกล่าวจบใบหน้าของนางก็ได้ซบลงไปที่อกของหลงเฉินพร้อมทั้งร้องไห้ออกมาเสียงดังหลงเฉินสมควรจะต้องจากไปแล้วทว่าการจากลาในครั้งนี้ช่างเศร้าสลดเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าทำอะไรไม่ถูกต่อให้มีพลังยุทธ์ที่สูงล้ำก็ไม่อาจขจัดอารมณ์เช่นนี้ออกไปได้จากนั้นหลงเฉินก็ได้ลากร่างกึ่งตายของขุนนางหมานฮวงออกเดินไปตามเส้นทางเข้าไปในป่าลึกอย่างรวดเร็วเสี่ยวฮวาจับจ้องไปยังแผ่นหลังที่กำลังลับหายไปของหลงเฉินด้วยดวงตาที่มีน้ำตาไหลรินออกมาจนพร่ามัวไปหมดสายลมอันเย็นแย่เยือกพัดผ่านปะทะกับร่างของหญิงสาวใบไม้ปลิวว่อนไปทั่วทั้งผืนฟ้านี่เป็นช่วงเวลาที่จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงอันหนาวเหน็บแล้วหลงเฉินฉุดกระชากลากดึงขุนนางหมานฮวงมาตลอดทางนับหลายสิบลี้ก่อนจะผลักร่างกึ่งตายนั้นลงกับพื้นจนขุนนางหมานฮวงที่บาดเจ็บสาหัสอยู่นั้นก็ได้กระอักโลหิตออกมาคำโตก่อนหน้านี้เขาถูกหลงเฉินใช้ลูกศรตรึงอยู่บนต้นไม้ด้วยพลังอันมหาศาลของชายหนุ่มก็ได้ทำลายอวัยวะภายในของเขาไปเกือบทั้งหมดทว่าเขาเป็นยอดฝีมือพลังขอบเขตก่อโลหิตผู้หนึ่งฉะนั้นโลหิตภายในร่างกายยังคงหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อได้อยู่ทำให้เขารอดตายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโจฉางชิงเจ้าว่าข้าควรจะฆ่าเจ้าอย่างไรดีหลงเฉินจ้องเข้าภายในดวงตาของขุนนางหมานฮวงผู้ที่เป็นถึงยอดฝีมือที่มีศักดินาเป็นโหเยเว่ผู้หนึ่งพร้อมทั้งกล่าวถามออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาหากเป็นเพียงความแค้นส่วนตัวระหว่างเขาและโจฉางชิงเขาคงจะรวบรัดชีวิตของชายผู้นี้ไปแล้วทว่าตอนนี้เขาไม่ทราบว่าควรจะฆ่าโจฉางชิงอย่างไรจึงจะสามารถลดทอนโทสะที่อยู่ภายในจิตใจของเขาได้หลงเฉินอย่าได้ฆ่าข้าเลยข้าจะบอกท่านถึงความลับทุกอย่างที่ข้ารู้ขอเพียงท่านปล่อยข้าไปสักครั้งข้านั้นถูกบีบบังคับให้กระทำเช่นนี้จู่ๆคุณนางหมานฮวงก็เกิดรักตัวกลัวตายขึ้นมาในทันทีมีเพียงโอสถของหลงเฉินเท่านั้นที่จะสามารถช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้เจ้าจะมาอ้อนวอนในเวลาเช่นนี้นั้นจะมีความหมายอย่างไรกันข้าทราบแล้วว่าแผนการทั้งหมดนี้เป็นขององค์ชายสี่ฉะนั้นเมื่อข้ากลับไปยังจักรวรรดิเรื่องราวทั้งหมดก็จะกระจ่างขึ้นมาเองเหตุใดต้องรับฟังเสียงคร่ำครวญของเจ้าด้วยหลงเฉินกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่ได้เรื่องราวไม่ได้ง่ายใดอย่างที่ท่านคาดคิดเอาไว้ขอเพียงท่านสัญญาว่าจะปล่อยข้าไปรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนขุนนางหมานฮวงรีบกล่าวขึ้นมาอย่างร้อนรนหลงเฉินจึงตอบรับความปรารถนาออกไปว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าก็บอกมาหากสิ่งนั้นสามารถช่วยเหลือข้าได้ข้าก็จะไม่สนใจชีวิตของเจ้าอีกขุนนางหมานฮวงเกิดความยินดีขึ้นมายกใหญ่แล้วก็กล่าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วว่าในตอนนี้คนในตระกูลของท่านถูกจองจำอยู่ในคุกสวรรค์กันทั้งหมดแล้วรอเวลาที่จะประหารชีวิตอยู่ในไม่ช้านี้อะไรกันหลงเฉินตะโกนออกมาด้วยความเกรี้ยวกราดอย่างถึงที่สุดเจ้ากล้าล้อเล่นกับข้าอย่างนั้นหรือไม่บังอาจข้าไม่อาจกล่าววาจาโป้ปดกับท่านได้อย่างแน่นอนขุนนางหมานฮวงยืนยันเสียงแข็งอาหมานคงจะกลับไปยังจักรวรรดิแล้วเช่นนั้นก็จะต้องสามารถคุ้มครองคนในบ้านของข้าได้อย่างแน่นอนและต่อให้อาหมานจะไม่ได้ไปบอกกล่าวต่อปรมาจารย์วินชีทว่าจะเป็นไปได้อย่างไรว่าเขาจะไม่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเจ้าคิดว่าข้าโง่นักหรือไรหลงเฉินระเบิดบันดาลโทสะออกมาอย่างบ้าคลั่งซื่อจื่อข้าก็ไม่ทราบไปเสียทั้งหมดรู้เพียงว่าอาหมานผู้นั้นได้กลับไปที่จวนของท่านทว่าเขากลับไม่อาจปกป้องคนในจวนได้ก็เท่านั้นคุณนางหมานฮวงกล่าวเป็นเพราะเหตุอันใดถึงแม้หลงเฉินจะพยายามอดกลั้นความโกรธแค้นเอาไว้ทว่ากลับไม่อาจข่มความว้าวุ่นภายในจิตใจได้ข้าคุณนางหมานฮวงกำลังจะกล่าววาจาออกมาจู่ๆก็ได้สำลักโลหิตออกมาอย่างเจ็บปวดจนไม่อาจกล่าวต่อไปได้อีกหลงเฉินรู้สึกไม่สบอารมณ์อยู่ครู่หนึ่งคุณนางหมานฮวงผู้นี้ก็ช่างเฉลียวฉลาดเป็นอย่างยิ่งเขาจึงนำโอสถเม็ดหนึ่งออกมาแล้วโยนให้ชายผู้นั้นกลืนมันลงไปมันจะช่วยรักษาอาการบาดเจ็บภายในของเจ้าได้ขอบคุณซื่อจื่อคุณนางหมานฮวงกล่าวด้วยความยินดีปรีดาแล้วรีบกลืนโอสถลงอย่างรวดเร็วภายในจิตใจก็ทราบดีว่าหลงเฉินกับบิดาของเขาคงจะเป็นบุคคลจำพวกเดียวกันนั่นก็คือผู้ที่ให้ความสำคัญต่อชีวิตของผู้อื่นทว่าหลงเฉินให้สัญญาว่าจะปล่อยเขาไปเท่านั้นทว่าไม่ได้สัญญาว่าจะรักษาอาการบาดเจ็บของเขาด้วยเพราะหากเป็นเช่นนั้นเขาก็คงไม่อาจทนต่อพิษบาดแผลได้และคงจะต้องสูญเสียพลังลมปราณจนตายไปในอีก 2-3 ชั่วยามอย่างแน่นอนถ้าหากข้าบอกออกไปจนหมดสิ้นแล้วขอซื่อจื่อโปรดรักษาสัญญาด้วยอย่าได้ทำให้ข้าลำบากเลย
ลังจากกลืนโอสถลงไปแล้วขุนนางหมานห่วงก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพบว่าอวัยวะภายในเริ่มผสานเข้าด้วยกันบ้างแล้วเห็นได้ชัดว่าโอสถที่หลงเชิญให้มานั้นส่งผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมยิ่งนักวางใจเถิดข้าขอใช้นามของตระกูลหลงให้คำสัญญาต่อเจ้าหลงเชิญกล่าวออกมาอย่างเย็นชาเมื่อไม่อาจต่อรองอันใดได้อีกแล้วเมื่อได้ยินหลงเชิญให้สัตย์ปฏิญาณเช่นนี้ขุนนางหมานห่วงจึงโล่งใจมากขึ้นด้วยความทะนงในศักดิ์ศรีของหลงเชิญแน่นอนว่าโอกาสในการเปลี่ยนใจย่อมไม่สูงมากนะหลังจากที่อาหมานของท่านได้กลับไปถึงจวนเขาก็ได้นำข่าวกลับไปแจ้งต่อมารดาของท่านเป็นอันดับแรกทว่าพวกเขากลับไม่อาจออกไปจากจวนแห่งนั้นได้ด้วยเหตุอันใดเพราะว่าพวกเขาทั้งหมดต่างก็ต้องพิษไปแล้วขุนนางหมานห่วงตอบกลับมาในทันทีหลงเฉินกัดฟันแน่นอย่างเอาเป็นเอาตายเป็นผู้ใดที่กระทำเช่นนั้นเป็นญาติทางฝ่ายมารดาของท่านพวกนางล้วนเป็นหูเป็นตาขององค์ชายสี่ที่ในการสอดส่องตระกูลหลงมาโดยตลอดในตอนที่อาหมานได้กลับไปถึงจวนก็อยู่ในสภาพที่อ่อนล้าโรยแรงเป็นอย่างมากอีกทั้งยังหิวโหยจนไร้ซึ่งเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้อีกทั้งพิษที่พวกเขาต้องไปนั้นไร้ทั้งสีและกลิ่นเมื่อได้เข้าสู่ร่างกายของคนผู้หนึ่งแล้วนั้นย่อมเป็นอย่างที่ซื่อจือคงจะทราบดีอยู่แล้วผลลัพธ์ของมันก็คือกระชากวิญญาณนั่นเองคุณนางหมานห่วงกล่าวออกมาอย่างระมัดระวังหลงเฉินแผ่ซ่านความเยือกเย็นออกมาจนท่วมทะลักคุณนางหมานห่วงได้กล่าวถึงการกระชากวิญญาณออกมาได้เต็มปากเต็มคำเช่นนั้นก็แสดงว่าสิ่งที่เขากำลังเล่าอยู่นั้นเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกระชากวิญญาณนั้นเป็นโอสถที่พบเห็นได้น้อยนักโดยปกติแล้วพิษของมันนั้นไม่ได้แข็งแกร่งมากนักทว่าสามารถทำให้พลังแห่งจิตวิญญาณของผู้คนเกิดความสับสนขึ้นมาได้คล้ายกับเข้าไปในห้วงแห่งความฝันหรือมีร่างไร้วิญญาณราวกับตายไปแล้วแม้ผู้ที่มีพลังแห่งจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งก็ยังยากที่จะต้านทานเอาไว้ได้อีกทั้งโอสถชนิดนี้ไร้ซึ่งสีและกลิ่นจึงทำให้คนธรรมดาไม่อาจที่จะแยกแยะได้เพียงสูดดมเข้าไปก็เพียงพอที่จะทำให้หลับไหลได้ในทันทีหลงเฉินคิดไม่ถึงเลยว่าแผนการขององค์ชายสี่จะลึกซึ้งถึงเพียงนี้ทำให้ตอนนี้เขาเกิดความเป็นห่วงเป็นใยต่อมารดาและคนในจวนอย่างล้นพลันก็ได้นึกถึงใบหน้าของพวกจอมปลอมขึ้นมาทีละคนที่กล้าลงดาบต่อตระกูลหลงในเวลาที่ไม่มีเขาเช่นนี้แล้วเหตุใดปรมาจารย์หวินชีถึงไม่มีความเคลื่อนไหวอันใดเลยหลงเฉินรู้สึกได้ถึงความแปลกประหลาดบางอย่างขึ้นมาจึงถามออกไปในเวลานั้นปรมาจารย์วินีกำลังเก็บตัวหลอมโอสถอยู่อีกทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็กระทำแบบลับๆกว่าปรมาจารย์วินชีจะทราบเรื่องคนในตระกูลของท่านก็ได้ถูกจับกุมไปที่คุกสวรรค์แล้วหลังจากนั้นปรมาจารย์วินชีได้เข้าไปในวังหลวงด้วยตัวเองอีกทั้งยังเอ่ยปากข้อร้องต่อไทเฮาเพื่อปลดปล่อยคนของตระกูลหลงออกมาทว่าไทเฮากลับแสดงหลักฐานที่ซื่อจื่อได้สังหารองค์ชายต้าเซียให้ดูปรมาจารย์วินชีดูจนเขาเองก็ยังต้องอับจนปัญญาที่จะช่วยเหลือคุณนางหมานห่วงกล่าวเขาได้ใจมากเกินไปแล้วช่างเกลียดชังความโง่เขลาของตัวเองยิ่งนักเห็นได้ชัดว่ามีหยกบันทึกภาพอยู่เหตุใดจึงปล่อยให้ยิงฮวานำกลับไปได้ฉู่เซี่ยหลงเฉินกำหมัดกันฟันจนแน่นยิ่งนึกใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเย้ยหยันขององค์ชายสี่ก็ยิ่งโกรธแค้นจนแผ่รังสีสังหารออกมาจนล้นทะลักยังมีอันใดที่ข้าต้องรู้อีกหลงเฉินสูดลมหายใจเข้าเพื่อให้จิตใจสงบลงไปบ้างในตอนนี้พวกเขาน่าจะเตรียมการประหารกันแล้วคุณนางหมานห่วงกล่าวออกมาอย่างระมัดระวังอีกครั้งหนึ่งเพราะเห็นว่าหลงเฉินนั้นเยือกเย็นจนน่าตกใจเขาเกรงว่าหลงเฉินจะไม่อาจข่มความโกรธแค้นเอาไว้ได้จนสังหารเขาให้ตายคามือลงไปไม่อาจจับตัวข้าได้ก็ไปจับครอบครัวของข้าอย่างนั้นหรือหลงเฉินกำหมัดทั้งสองข้างจนเส้นโลหิตปูดปนออกมาดวงตาคู่คมเกิดประกายของเพลิงแค้นลุกโชติช่วงขึ้นมาอย่างรุนแรงเกรงว่าจะเป็นเช่นนั้นขุนนางหมานห่วงกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาชี้เกรงว่าเป้าหมายที่กระทำเช่นนี้ก็เพื่อชักนำบิดาของข้าให้ออกมาอย่างนั้นสินะหลงเชิญสบทออกมาอย่างเหลืออดแม้ว่าจะแค้นเคืองเป็นอย่างมากทว่าหลงเชิญก็ยังสามารถแยกแยะถึงเป้าหมายขององค์ชายสี่ได้อยู่ในสายตาขององค์ชายสี่แล้วแหลงก็เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งเพื่อเป็นกำลังให้เขาดึงหลงเทียนเซียวออกมาฉะนั้นความรู้สึกของผู้ที่ถูกใช้เป็นหมากย่อมไม่ดีนักทว่าเพื่อชูเหยาแล้วนั้นเขายินยอมที่จะเป็นหมากตัวหนึ่งในแผนการไม่คิดเลยว่าองค์ชายสี่จะน่าชิงชังได้ถึงเพียงนี้ทั้งวางแผนต่อเขายังไม่พอยังมาดร้ายต่อคนของตระกูลจนถึงขั้นหมายเอาชีวิตพวกเขาด้วยจะให้เขาทนใจเย็นเห็นจะไม่ได้อีกต่อไปแล้วฉูเซี่ยเจ้ารอข้าก่อนเถิดหากไม่ได้ตัดศีรษะของเจ้าอย่าได้เรียกข้าว่าหลงเฉินอีกเลยหลงเฉินข่มกลั้นความเจ็บปวดเอาไว้แล้วเค้นน้ำเสียงจากลำคอออกไปอย่างยากลำบากวันเวลาที่จะประหารเป็นช่วงใดกันคุ
คุณนางหมันฮวงตกใจกับน้ำเสียงทุ้มต่ำอันน่าหวาดกลัวแล้วรีบตอบออกมาว่าหากนับเวลาดูแล้วก็คือวันมะรืนนี้หลงเฉินสงบนิ่งไปชั่วครู่และไม่เอื้อนเอ่ยอันใดกับคุณนางหมันฮวงอีกจากนั้นก็ได้เรียกเสี่ยวเสวยพร้อมทั้งมุ่งหน้าสู่เส้นทางที่จะออกจากหุบเขาในทันทีจู่ๆเสี่ยวเสวยก็คำรามออกมาเสียงดังหลงเฉินงุนงงขึ้นมาเล็กน้อยเจ้าจะให้ข้าขี่เจ้าอย่างนั้นหรือยังไม่ทันที่หลงเฉินจะยินยอมศีรษะขนาดใหญ่ของหมาป่าก็ได้ช้อนร่างของหลงเฉินขึ้นไปเขารู้สึกว่าร่างกายเบาหวิวขึ้นมาในทันทีแล้วก็ได้มานั่งอยู่บนหลังของเสี่ยวเสวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสี่ยวเสวยส่งเสียงทุ้มต่ำออกมาอีกครั้งหนึ่งหลงเฉินลูบไปที่ลำตัวของเสี่ยวเสวยแล้วขานรับออกไปว่าวางใจเถิดข้าจะจับให้แน่นเลยไม่ตกลงไปอยู่แล้วไอ้หยาทันทีที่กล่าวจบเสี่ยวเสวยก็ได้เร่งฝีเท้าออกไปอย่างรวดเร็วประดุดฝนดาวตกสายหนึ่งหลงเฉินจึงรีบคว้าจับไปที่เส้นขนสีขาวโพลนบนแผ่นหลังของเสี่ยวเสวยอย่างแน่นหนาหลงเฉินจึงเห็นถึงความร้ายกาจของสัตว์มายาระดับสองต้นไม้ใหญ่ทั้งสองข้างทางได้ล้มระเนระนาดเป็นหน้ากลองลงไปจนทำให้เขาลืมตาได้อย่างยากลำบากเสี่ยวเสวยเจ้าใช้ได้เลยนี่หลงเฉินส่งเสียงชมเชยออกมาอย่างจริงใจเดิมทีเขาเป็นกังวลอยู่ว่าตัวเองจะกลับไปยังจักรวรรดิได้ทันการหรือไม่ทว่าในขณะนี้สามารถเดินทางได้รวดเร็วขึ้นด้วยฝีเท้าของเสี่ยวเสวยเช่นนั้นย่อมไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไปแล้วจักรวรรดิเอ๋ยข้ากำลังจะไปเยือนแล้วเมื่อคุณนางหมันหวงเหน่งหานวงเห็นได้จักไปจนลับสายตาแล้วภายในจิตใจที่เคยร้อนรนก็ได้ผ่อนคลายลงมาได้ในที่สุดก็สามารถเอาตัวรอดปลอดภัยได้แล้วในขณะเดียวกันก็แปรเปลี่ยนเป็นความจงเกลียดจงชังขึ้นมาอย่างท่วมท้นในช่วงที่เขายังเป็นชายชะกันอยู่นั้นได้ถูกน้ำมือของหลงเทียนเซียวจัดการเอาไว้จนจุดตันเถียนแข็งทื่อไปทำให้การฝึกยุทธหยุดอยู่ที่ระดับพลังก่อโลหิตตอนต้นมาโดยตลอดและ10ปีผ่านไปเขาก็ยังมาถูกบุตรชายของหลงเทียนเซียวจัดการอีกเรื่องราวเช่นนี้ช่างน่าอเนจอนาเสียยิ่งกว่ามีชีวิตอยู่ก็ไม่สู้ตายไปคุณนางหมันฮวงจึงกัดฟันแน่นด้วยความโกรธแค้นที่ฝังลึกในจิตใจทว่าทันใดนั้นเองที่มุมปากก็ปรากฏรอยยิ้มเหยียดขึ้นมาในเมื่อหลงเฉินกลับไปยังจักรวรรดิแล้วเช่นนั้นก็คงจะไม่มีชีวิตรอดอยู่เป็นมารขัดขวางชีวิตของเขาได้อย่างแน่นอนและในเวลาเช่นนี้เขาจำเป็นที่จะต้องกลับไปจัดการกับผู้คนในหมู่บ้านแห่งนั้นเสียก่อนเพราะหลงเฉินคงจะต้องทิ้งโอสถไว้ให้พวกเขาอย่างมากมายเลยทีเดียวจู่ๆคุณนางหมันฮวงก็ร้องเสียงหลงออกมาด้วยความเจ็บปวดที่ปรากฏอยู่บนแผลที่แขนพลันก็มองไปที่ต้นตอของอาการบาดเจ็บอย่างรวดเร็วไม่ทราบว่าตั้งแต่เมื่อใดที่มดหลายร้อยตัวได้ไต่ขึ้นมาตามร่างกายและเกาะกลุ่มไปรอบแผลที่แขนของเขามดกร่อนหัวใจคุณนางหมันฮวงเบิ่งเบิกดวงตาโตจนแทบจะถลนออกมาราวกับได้เห็นพูดผีปีศาจปรากฏอยู่ที่เบื้องหน้าอย่างไรอย่างนั้นเขาสามารถจดจำมดขนาดเล็กเหล่านั้นได้ทันทีเพราะมันเป็นหนึ่งในแมลงพิษที่น่าหวาดกลัวที่สุดกล่าวกันว่ามดจำพวกนี้ไม่ได้แข็งแกร่งมากนักขอเพียงมีภูมิต้านทานพิษจากการกัดแทะของมดได้ก็ไม่ถึงแก่ชีวิตแต่อย่างใดทว่าความร้ายกาจขององค์พวกมันคือช่วงเวลาที่ได้ฝังเขี้ยวลงไปนั้นจะทำให้เกิดความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างที่ถูกฟันนับพันครั้งก็ไม่อาจเทียบได้ความเจ็บปวดที่คล้ายกับถูกบดขยี้เข้าไปที่หัวใจอย่างไรอย่างนั้นคุณนางหมันฮวงทั้งตบทั้งปัดไปที่มดนับหลายร้อยตัวนั้นจนตายคามือไปเมื่อขยับเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยภายในแววตาก็สะท้อนภาพต้นไม้ใหญ่ก็เต็มไปด้วยมดร่อนหัวใจจำนวนมหาศาลเรียกได้ว่าครอบคลุมไปทั่วทั้งผืนดินอและผืนฟ้าเลยก็ว่าได้คุณนางหมันฮวงจึงนึกย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่หลงเฉินส่งโอสถให้แก่เขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเย้ยหยันตอนนี้มดกร่อนหัวใจนับหมื่นตัวที่ได้กลิ่นพิเศษเฉพาะจากร่างกายของคุณนางหมันฮวงก็ได้ไต่ไปที่แผลของเขาแล้วกัดกินชิ้นเนื้ออย่างไม่คิดชีวิตจนลุกลามไปทั่วทั้งร่างอย่างรวดเร็วในสายตาของพวกมันคงเห็นว่าคุณนางมาหวนหมางนั้นเป็นหยาดน้ำหวานขนาดยักษ์ย้ายที่มีรสชาติหอมหวานเป็นอย่างยิ่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บแสบก็ได้แผดดังไปทั่วทั้งผืนป่าแม้พิษของมดกร่อนหัวใจจะไม่แข็งแกร่งมากนักทว่าความเจ็บปวดที่ยากจะพันนาเหล่านั้นกลับไหลเวียนไปทั่วทั้งร่างจนยากที่จะเคลื่อนไหวหรือหลบหนีไปได้นี่คงจะเป็นการตายที่เจ็บปวดและทุกทรมานที่สุดในโลกความเจ็บปวดที่ไม่อาจเปล่งออกมาเป็นคำพูดได้แม้ต้องตายลงไปก็คงจะรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวไปจนถึงอีกภพอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ